สวัสดีครับทุกคนผมโดจากช่องดูชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดแพ็คการันตีการ์ดอีวิลูชั่นที่เกมเศรษฐีเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมอีเวนต์นี้นะครับมี3การ์ดมาเลยหลังด้วยนะมีสไปก้ามีแชมินแล้วก็มีซีเรียสนะครับแพ็กเกจการันตีการ์ดอีวิลูชั่นเนี่ยมันมี3แพ็กเกจนะเราไปดูแพ็กเกจที่3กันก่อนนะครับแพ็กเกจที่3เนี่ยราคา 1,000 นะมีโอกาสที่จะได้เอลลินเบลซินดี้คิมุนแล้วก็มาลินะครับใช่ไหมที่เกาหลีเขาเรียกอะไรไม่รู้นะแต่บ้านเราเรียกมาลิเนาะแพ็กเกจที่2นะครับก็มีโอกาสที่จะได้พิวมีฮิลดามีคาร์เมนนะวัสซัมแล้วก็ฮอลัดนะครับผมราคา 2,000 เพชรนะครับคือราคา 2,000 เพชรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสุ่มได้การ์ดในนี้เลยนะครับส่วนแพ็กเกจที่1นะราคา 3,000 เพชรนะครับมีโอกาสที่จะได้เดี๋ยวนะมันวอนนาลิซัมเมอร์เดี๋ยวนะมันชื่ออะไรวะเนี่ยแล้วก็แซนดี้การสุดท้ายแซนดี้เฮ้ยผมลืมชื่อว่ะมันชื่ออะไรวะเนี่ยผมลืมชื่อ ช่างมันไม่เป็นไรไปเราไปเปิดแพ็ค 1,000 กันก่อนนะครับแพ็ค 1,000 นะตัวที่ดีที่สุดก็คือเอลลินใช่ไหมเดี๋ยวลองเปิดนะครับเปิดสัก2แพ็คเนาะเปิดเลยนะการันตีอีโวจริงเปล่าทุกคนมับโอ้ได้เอลลินเลยทุกคนอีกทีนึงได้เบลนะเอ้ยการันตีจริงทุกคนการันตีจริงๆนะครับต่อไปแพ็กเกจที่2นะราคา 2,000 เพชรนะในนี้การ์ดไหนน่าจะดีสุดนี่มั้งพอรัดนะมั้งน่าจะเก่งนะครับน่าจะเก่งมาได้พิวอีกครั้งนะพิวโอ้ได้พิวเบิ้ลเลยนะ 2,000 เพชรมาต่อไปแพ็กเกจที่1ราคา 3,000 เพชรนะผมเนี่ยอยากจะได้ซัมเมอร์แล้วกันนี่นี่ซัมเมอร์เนาะมาซัมเมอร์มาลูกฮึบโอ้ได้แซนดี้เนาะอีกครั้งนี้เอ้ยตัวนี้ผมมีแล้วลืมชื่อ ผมลืมชื่อมันนะแต่ว่าผมมีแล้วอะเป็นไงมั่งทุกคนเฮ้ยมันการันตีจริงๆทุกคนอีเวนต์เนี่ยมันน่าจะเหมาะนะครับน่าจะเหมาะกับสายสะสมอ่ะแต่ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนำนะครับให้เก็บเพชรไว้เอาไว้ทำตัวประจำเดือนตัวล่าสุดนะครับมันถึงจะเล่นได้ยาวๆนะพวกการ์ดเนี่ยเอามามันก็สู้เขาลำบากนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ตามชมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย